นางไร้ชื่อดังพูดแล้วสาเหตุปิดเรื่องสามีที่ฟังแล้วต้องชื่นชมเธอถูกครหาว่าเป็นเมียน้อยขณะตั้งครรภ์ลูกคนแรกกับสามีชาวต่างชาติสำหรับไออภิษฎาแม้ว่าเธอไม่ได้ออกมาตอตอบอะไรมากมาย แต่เธอยืนยันผ่านรายการที่ให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าสามีของตนนั้นไม่เคยแต่งงานกับใครไม่เคยมีลูกกับใครและไม่เคยขอผู้หญิงคนนั้นคนที่ออกมาคอมเมนต์แย่ๆแต่งงานสำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยกันว่าทำไมเธอไม่เปิดเผยเรื่องสามีชาวต่างชาติคนนี้เลยสาวไอเผยในรายการไทยรัฐทลอกโดยเผยว่า สามีบอกว่าลักชัวรี่ของเขาคือไพรเวซีแล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาครอบครัวของเขาทำให้เรารู้ว่าเขาถูกเลี้ยงมาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ไอให้เขาได้คือเรสเปคเขาให้เกียรติเขาและเข้าใจเขา